ราจะมาหาวิธีเพิ่มไอคิวกันแน่จะต้องไปเรียนมหาลัยกับเพื่อนๆให้ได้เลยภารกิจการเพิ่มไอคิวจะสำเร็จหรือไม่ไปรับชมกันเลยพวกเราเก็บเรียนหลังวันนี้เราจะมาหาวิธีเพิ่มไอคิวกันแน่ก่อนจะไปเล่นเกมนี้นะพวกแนนนะฉันต้องเล่าเนื้อเรื่องย่อๆให้พวกแนนฟังก่อนเว้ยโอ้โหเล่ามาเลยเจ้าโก้เออเราฟังอยู่คือเนื้อเรื่องของเกมนี้นะก็เป็นประมาณว่าเราอยากไปเรียนมหาลัยกับเพื่อนๆไงแต่ว่าเมย์ไม่ให้เราไปเพราะว่าเรานั้นมีไอคิวน้อยไม่ฉลาดเว้ยวันนี้พวกเราโง่ขนาดนี้เลยเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำในวันนี้นะพวกแนนนะก็คือการที่เราแนนจะต้องหาวิธีเพิ่มไอคิวต่างๆนะบอกเลยว่ามันเป็นเกมแนวที่เราเคยเล่นไงไอที่มันทำให้โลกหนาวก็ทำให้โลกร้อนในแบบนั้นเลยไงแนวนี้อีกแนววะเนี่ยแล้วโลกจะระเบิดไหมเนี่ยตอนจบนั่นดีไม่แน่ใจเหมือนกันต้องรอดูนะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันนะทุกคนครับก้อนนั่นแหละเหมือนเดิมเลยคือฉลามกับเอเลี่ยนยืนดูนะครับผมเออน่าเบื่ออีกแล้วไม่อยากยืนดูเลยอยากลงไปเล่นด้วยโดยแล้วเนี่ยทุกคนครับเราต้องเลือก2หมวดนี้กันนะคือเราจะเลือกเป็นแบบสมองหรือเป็นความเนื้อดีเว้ยต้องเลือกสมองสิเออเราจะไปเลือกเนื้อทำไมอ่ะแล้วทุกคนเรามาเลือกค่าสมองเลยดีกว่าค่าไอคิวทุกคนแล้วก็มาเริ่มได้เลยมาดูสิเริ่มจากการนอนนะทุกคนแล้วดูเตียงโคตรใหญ่เลยโอ้ยแล้วทำไมไม่นอนบนเตียงเออเพราะว่าเราไอคิวต่ำเปล่าไอ้เกี่ยวด้วยนี่ไงเอาแล้วทุกคนมีภาษาอังกฤษมาพวกนายแปลสิโอ้ยเร็วเกินไปฉันแปลไม่ทันน่ะแม่เนี่ยเหมือนประมาณว่าแบบแม่ไม่ให้เราไปมหาลัยเพราะว่าแบบมันจะเปลืองเงินไงเออเราไอคิวต่ำไปทำไมวะประมาณนั้นแน่เราต้องหาวิธีไปโน้มน้าวใจคุณแม่เพื่อจะให้คุณแม่นั้นส่งเราไปเรียนมหาลัยกับเพื่อนๆให้ได้วิธีโน้มน้าวข้อที่1ไปนอนบนเตียงเถอะฉันว่ากลับไปเลยอ่ะแล้วทุกคนนี่หูดูนี่คือการเรียนกับสองเราทุกคนนะเดินไปคุยกับแม่ดูสิคุณแม่ครับคุณแม่คุณแม่คนเดิมเลยนี่มันคนหนาวนี่นะเออใช่เลยคนเดียวกันมั้งแน่มาคุยกับคุณแม่เลยมาคุณแม่ครับผมขอไปมหาลัยได้ไหมอยากไปแบบเพื่อนๆแน่เอออยากเจอเพื่อนมากเลยครับอ่ะไม่อ่ะลูกแบบไอคิวต่ำมากเลยลูกไม่ฉลาดมันจะเปลืองเงินแม่นะไม่ต้องไปหรอกมหาลัยนะแล้วไอคิวผมเท่าไหร่แล้วตอนนี้คุณแม่ต้องเช็คไอคิวไอคิวขอมาเลยไอคิวลูกมี10นะตอนนี้โหดูโหต่ำมากอ่ะแล้ววิธีตรวจของแม่คือหยิบสมองเราออกมาเลยเหรอเออไม่กลัวเราหัวหลุดเลยหรือไงนี่มันวิธีเช็ครอยหยักในสมองนี่นะเออนั่นแหละนะโอ้ยเดี๋ยวนะแม่บอกตลอดว่ากินแครอทแล้วจะเพิ่มไอคิวเออเราไปกินแครอทกันดีกว่าพวกนายว้าวกินให้หมดเลยอ๋อนี่ไงเรากินแครอทแล้วกินทั้งหมด6อันนะทุกคนดูซิมีตรงไหนบ้างในพวกนายมีไหมอ่ามีตรงนี้อ้าวเว้ยนี่ทำไมเราไปเก็บแครอทไว้ในครัวแล้วเนี่ยเออโอเคแล้วนี่แครอทอีก1อันนะทุกคนอันนี้ก็อีก1อันเลยเก็บมาเลยโอเคตอนนี้ตรงพื้นก็มีกินหมดขอแค่เป็นแครอทนะเออทาไปทั่วบ้านเลยกินตรงพื้นมันสกปรกนะเออไปล้างก่อนสิโอเคต้องลงรถนี่ก็มีแล้วทุกคนเอามากินเลยแค่นี้แล้วก็เพิ่มความฉลาดเรียบร้อยหลังจากนั้นเราไปคุยกับแม่กันเถอะฉันว่านะไอคิวขึ้นมาประมาณ2แน่เลยอ่ะโอ้ถ้าจะเพิ่มน้อยขนาดนั้นคุณแม่ลองเช็คไอคิวผมหน่อยสิตอนนี้ไอคิวผมเท่าไหร่แล้วคุณแม่ลองเช็คเห็นท่าเช็คแล้วหายจริงอุ้ยแค่15เองอะเนี่ยเพิ่มมาแค่5เองอ๋อ15มันยังไม่พอนะลูกให้ลูกไปอ่านหนังสือหรือทำอะไรสักอย่างเพื่อเพิ่มความรู้แปลเออโอเคบ๊ายบายคุณแม่ไปอ่านหนังสือแป๊บอุ้ยดูแล้วแบบแม่เขาก็อยากให้เราฉลาดกันนะเขาแนะนำให้เราไปอ่านหนังสือเนี่ยเนาะเออก็จริงแม่นี่อ่านเลยเราเรียนจบมมาได้ไงเนี่ยฉลาดแค่นี้เออนั่นสิโอเคอ่านเลยทุกคนนี่หนังสือโอ้อ่านเร็วแม่ตั้งใจอ่านหรือเปล่าเนี่ยห้องน้ำไม่มีนะครับผมเจิบหาต่อหนังสือโอเคตรงครัวนี้โอ้ยหนังสืออะไรสูตรอาหารหรือเปล่าเอออ่านหมดขอแค่มีความรู้ก็พอเออในโรงรถโอเคที่เก็บก็เบสิกแล้วทุกคนมีประมาณนี้หลังจากนั้นก็ไปคุยกับคุณแม่เหมือนเดิมผมฉลาดขึ้นแล้วคุณแม่เออแม่ตอนนี้เป็นไงบ้างคุณแม่ลองดูซิไอคิวผมดูสิลูกเราอยากเยอะไหม20เองไงยังไม่พอโอ้ยเพิ่มมา5เท่ากับกินแครอทเลยอะเนี่ยอ่ะ
แล้วแม่บอกว่าแว่นเราไปไหนเออวานเราไม่ได้ใส่แว่นหรือใส่ปุ๊บ IQ เพิ่มปั๊บเลยอ๋อนี่ไงจริงด้วยคือแบบว่าถ้าเราใส่แว่นแล้วน่าจะดูฉลาดขึ้นนะเกี่ยวเด้อเนี่ยเออเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่รู้ดูดีแต่ว่าแม่ดูฉลาดขึ้นเลยนะดูเนิร์ดขึ้นเลยดูฉลาดขึ้นจริงด้วยนี่มันแว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาแล้วเนี่ยไม่รู้เนี่ยแม่ผมใส่แว่นแล้วผมว่าผมฉลาดแน่นอนใส่แว่นเหมือนแม่เลยแอนนี่ IQ เพิ่มไหมแค่ใส่แว่นนะทุกคนดูเลยตอนนี้ IQ ลูก24นะมันเพิ่มมานิดนึงแต่ก็ยังไม่พออยู่ดีโอ้ยใส่แว่นเราเพิ่มได้ก็สวมสัก20อันเลยจ้ะก็หอยว่าเขาให้เราลองไปแต่งตัวแม่เอาแต่งตัวเป็นแบบว่าให้ดูฉลาดกว่านี้เหรอใส่สูทเลยทีนี้จะไปขายประกันที่ไหนครับเนี่ยอันนี้ผมเป็นประธานบริษัทปะนี่แค่แต่งตัวก็ทำให้เราไอคิวเพิ่มได้นะคนแค่มาคุยกับคุณแม่ได้โปรดเช็คให้ผมอีกทีหนึ่งสิคุณแม่แอบคุณแม่เอ้ยสมองมันใหญ่ขึ้นเปล่าไหมเออสมองโตขึ้นนะจะเกิดอ่ะอ๋อตอนนี้เรามี30ทุกคนแต่ว่ามันยังต่ำเกินไปอยู่ดีนะโอ้แต่งตัวแบบนี้นี่ไม่เหมือนคนไปเรียนนะเนี่ยเอาจริงเปล่าล่ามนี้คือเราต้องไปทำการบ้านนะทุกคนแคบโอเคบนโต๊ะไปแอบนี่ไงลองทำเลยเขียนเลยในการบ้านว้าวทำการบ้านหรือเซ็นไลเซ็นแล้วเนี่ยไอ้ข้อแห้นี่คืออโมกุสไปแน่แฮมีวาดปืนด้วยปืนบวกปืนเป็นอะไรเป็นลายมือไก่เขียสุดๆเลยอ่ะฉันว่าไก่เขียงสวยกว่านี้เยอะไอ้คุณแม่ผมทำการบ้านแล้วไงน่าจะชนะขึ้นอยู่ไหมลองเช็คดูโอ้40ฮะตอนนี้ลูกแบบแม่เพิ่มขึ้นมานิดนึงแล้วนะแต่ว่าก็ยังน้อยใช่มั้ยนี่เออนี่ฉลาดขึ้นมาขนาดนี้แล้วนะคุณแม่เออไปอยู่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเอออุ้ยต่อไปคือให้เราไปพูดคุยกับผู้คนนะเว้ยว้าวไปพูดคุยข้างนอกกันนะแบบว่าพบปะสังคมเดินผ่านไปผ่านมาเลยเออมีคนเดินด้วยทุกคนเรามาคุยเลยมาคุณครับสวัสดีสวัสดีครับเอาแค่คุยก็ IQ เพิ่มแล้วหรือไอ้กูดมอร์นิ่งทีเดียว IQ เพิ่ม1เลยได้ภาษาไงได้ใช้ภาษาเออนะทุกคนนี่ภาษาไม่เป็นนะเนี่ยอะไรกูดมอร์นิ่งไปเลยคนนี้เกี่ยวมั้ยเนี่ยแกยังคุยไม่ได้นะอันนี้คืออะไรอ่ะอยากจะเป็นคนที่ฉลาดหรือไม่โอ้ยน่าจะได้ใช้ตัวนี้แน่นอนเว้ยอยากใช้บริการตั้งแต่ตอนนี้เลยอ่ะเอออยากฉลาดตอนนี้เลยได้เปล่าเออไอ้ละคุยเลยบอดี้ผมอยากเพิ่ม IQแม่ทักทายทุกคนอีกคนหนึ่งทุกคนคนสุดท้ายคนที่ห้องนี้แน่มาแกมาเลยคุยเลยตอนนี้เป็นยังไงคุณแม่ตัวเลยใหญ่ขึ้นจริงในสมองเนี่ยเออหัวจะโตแล้วเนี่ยโอ้45ยังไม่พอเหรอคุณแม่เออมันที่เราควรลองเมดิเตติ้งคืออะไรเออไม่รู้เหมือนกันโอ้ยมันคือแบบว่าฝึกหรือเปล่าทำสมาธิอะไรแบบเนี้ยเออเขาบอกว่าให้เราทำในห้องแล้วด้วยนะมันคือ What? อ๋อนี่ไงเรากดดูคืออะไรเงี้ยโอ้ยนอนไอ้ไอ้เปล่งพลังแปลงร่างโงกุลแหวเมื่อกี้ไม่ใช่ว่ากามขึ้นแทนสมองอ่ะเนี่ยเออเอาลองดูทุกคนลองคุยกันแม่สวัสดีคุณแม่ครับโอเคโอ้ใหญ่เลยน่าสมองหรือเม็ดถั่วน่ะทำไมมันเป็นแบบนั้นน่ะฉันวันเนื้องอกอ่ะโอ้อะไรให้เราอะไรนี่ออกกำลังกายแล้วก็อะไรสมองหรือสักอย่างหนึ่งบริหารสมองหรือเปล่าเออนี่ใช้ดัมเบลเหรอเขาบอกเราใช้ดัมเบลเว้ยทำไงอ่ะกดอีดูยกเลยยกเลยบริหารสมองบริหารตรงไหนเนี่ยสมองเนี่ยสมองที่แขนเหรอสมองกล้ามยกโชว์คุณแม่เลยต่อหน้าคุณแม่เลยนี่เป็นงานเท่เปล่าคุณแม่เออยกโชว์ขนาดนี้มันยังไม่สนใจต้องทุ่มใสแล้วมั้งไม่เหยียบหัวคุณแม่ได้ไหมโอ้คนนี้เลยขีดคอคุณแม่ไปแล้วแม่คุณแม่เป็นไงถึงแม่ผมจะไม่ฉลาดแต่ผมก็ว่าผมเรียนมหาลัยได้อยู่นะและรูปข้างหลังบนหัวเตียงนั่นอะไรอ่ะคุณพ่อไม่น่าจะใช่นะแม่เขาน่าจะชอบธรรมชาตินี่แล้วคุยกับแม่อะไรอยู่บนหัวแม่นี่แหละคุยเลยตอนนี้เป็นยังไงบ้างคุณแม่หยิบสมองมาตรวจดูอะไรอ่ะ65หยุดกวนแม่ได้แล้วประมาณนั้นแน่เอ้ยกลับมาว่าสระน้ำอีกแล้วว่ะให้เราทำการเติมสมองในสระน้ำเหรอฟิวเดอร์ทูวิดเบรนมันคืออะไรแง่เอ้ยเติมสระน้ำด้วยสมองอะไรแบบนั้นเหรอเราต้องลองไปดูข้างแม่นะคนครับที่มีสระว่ายน้ำดูแหน่เนี่ยโอ้พระเจ้าอีกแล้วว่าได้ดูแขนเราข้างนึงไปเป็นงั้นมั้ยไงเออออกกำลังกายเมื่อกี้ไงจะเกิดอ่ะเอ้ยเออว่ะว้าวโอ้ยศาสตราจารย์สมองอะไรเขาบอกว่าอะไรแคบอ๋อเหมือนเราอัญเชิญไม่ใช่ไหมให้เขาเติมสมองในสระว่ายน้ำเหรอ
กลายเป็นสมองไหลแทนเลยนี่ไง feel my pool with blames โอเคเอาใส่เลยใส่สาดไปเลยเอาสมองโอ้โหไม่จะกองทัพเอเลี่ยนเลยโอ้โหเห็นเลยหิวซะยังโอ้ยว่ามันน่ากลัวเยอะเนี่ยไหนลองไปคุยกับมาแม่ดูสิมาแม่แค่มาแม่โอ้สมองเต็มสาแบบนี้ฉลาดขึ้นแน่นอนเออผมรู้สึกฉลาดขึ้นมากเลยตอนนี้คุณแม่ใช่ไหนแม่ตัวดื้อโอ้ร้อยสิบเลยเหรอลูกโอ้แต่ก็ยังไม่พออยู่ดีนะสำหรับการไปเรียนแม่โอ้ยต่อเท่าไหร่เนี่ยพวกเราต้องฉลาดขนาดไหนแล้วเนี่ยเอาเบิร์ดไอสไตล์เลยแม่โอ้นี่ไงถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องไปซื้อของด้านนอกเว้ยร้านตรงข้ามแน่นอนแม่ไอ้ขอซื้อน้ำยาสลัดหน่อยอะไรสลัดอะไรอะไรลองคุยครับดูซิสวัสดีครับผมผมอยากฉลาดขึ้นนี่ไงมีอะไรที่ทำให้เราฉลาดบ้างไหมครับเออไหนดูซิโอ้คุยกันเร็วแม่เห็นบิลเลียนดอลลาร์หรือสักอย่างอ่ะเออต้องจ่ายเงินด้วยเอออ้อยเดี๋ยวนั้นเราได้นี่มาว่ะว่าแย่อุ้ยเหมือนกินแล้วจะตายเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปกินโชว์ตอนแม่เลยดีกว่าถ้าเกิดว่าเป็นอะไรขึ้นจะได้ให้แม่ช่วยเออแม่พาไปโรงพยาบาลด้วยนะแม่คุณแม่แฮปไปผมกินโชว์นี่ผมไปซื้อแม่ว้าย โอ้โหยอะไรดูโอ้โหไปสมองเลยทีนี้โอ้ใช่มนุษย์สมองสมองแมนนะทุกคนนะคุยคุณแม่นะคุณแม่แฮปดูหน้าผมเปลี่ยนไปเออไม่ฉลาดก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วคุณแม่เออในสมองออกมาขนาดนี้ความรู้มันเลยอ้าวทำไมหยิบอันเล็กจังเลยอ่ะ200นะโอเคยังไม่พอใช่ไหมนี่โอ้ไม่พอจริงเดี๋ยวแน่ค่ะว่าสมองเล็กออกจากสมองใหญ่เหรอเมื่อกี้เออเก็ตแมกเนตฟอร์มกาลาดนะคะผมหมอต้องเดินไปที่โรงรถนะแล้วก็อ๋อแมกเนตคือแม่เหล็กเว้ยโอ้ดูแม่เหล็กได้อ๋อถ้าเราทำการเอาแม่เหล็กไปทำอะไรตรงพาร์ทที่เหลือด้านนอกเว้ยโอ้ยนี่พาร์ทที่อีกแล้วเออจุดเดิมนะทุกคนครับกับไอ้น้ำแข็งนะครับผมแล้วจะทำการอะไรเราจะดูดขึ้นอินฟราเรดอะไรแบบนี้หรือเปล่าอ่ะเออในกดอีเลยรู้สึกว่าเกมนั้นนี่คือพระอาทิตย์คงบ่นน่ะแบบว่าชั้นอีกแล้วหรืออะไรเงี้ยน่ะดูพระอาทิตย์บ่อยเหลือเกินเออพระอาทิตย์นี่คือเป็นแบบผู้ประสบข้อตลอดเลยแม่ฉันว่าที่แม่ไม่ให้เราไปเรียนมหาลัยเพราะเราทำแบบเนี้ยแหละทำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอออะไรอ่ะสตองเกอร์สคริปให้เราเลือกหรอสตองเกอร์หรือแล้วก็จะหลวนจะหลวนมาชนโลกแล้วโลกแล้วไงต่อโลกคือโดนไฟไหมแล้วโลหายไปเลยทีนี้แล้วแดนนิ่งเลยอ๋อนี่ไงเขาบอกว่าเราใช้พลังของแม่เหล็กมากเกินไปนะเราก็เลยดึงจรวดมาชนโลกเราประมาณนั้นเหรออ้าวแล้วมันจรวดของต่างดาวหรือไงเนี่ยเออแล้วมันดูดมาได้ไงรอบนี้ทุกคนครับเราจะลองมาเรื่องอันนี้ดูนะสคริปต์นี่เลยทุกคนลองกดดูนี่เราสคริปต์แล้วเอ้ยอะไรไหมอะไรลอยมาที่โลกอะอ้าวอ้าวไฟไหม้แล้วเด้อเหรออ๋อว่าแต่ว่าไม่เป็นอะไรแหมแล้วเราลองใส่อันนี้ว้าวไปดาวเทียมที่หัวไม่ต้องไปแล้วมหาลัยฉันว่าไปอวกาศดีกว่าเว้ยออกจากโลกนี้ไปเหอะหน้าดูหน้าตาประหลาดมากคุณแม่ไม่ตกใจได้ไงเนี่ยโอ้ยืนใบสมัครที่เขาปฏิเสธแล้วมั้งเนี่ยหน้าตาแบบนี้มาคุยคุณแม่เลยคุณแม่ครับดูจากสภาพผมสีขนาดพอหรือยังแฮโอเคทุกคนลองดูแล้วแม่ก็หยิบสมองแม่โอ้โหไม่หนึ่งหมื่นแล้วล่ะลูกแม่อะไรเนี่ยอีลอนมัสจะกลายเป็นอีลอนมัสเหรออุ้ยเราฉลาดขนาดนั้นเลยเหรอฉลาดจนจะกลายเป็นอีลอนมัสอย่างนั้นหรือว้าวแม่ยอมแล้วเออไอคิวเราสูงจัดไม่ทำไมโลกไหม้อ่ะเออนั่นสิทำไมโลกไหม้อ่ะไม่ละพาทิศเข้าไกลหรือเปล่าไปอ๋อนี่ไงเราได้ไปมหาลัยนะแต่ว่าโลกก็ร้อนมากๆเลยโอ้ยอย่างน้อยก็อยากเห็นมหาลัยนะเว้ยเออโอเคทุกคนค่อนข้างเป็นเกมที่เล่นง่ายนะคะผมแล้วก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเยอะแยะมากมายนะถ้าเกิดว่าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยละกันนะครับและก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้และก็อยากได้อีโมจิกบเลียนหลามสุดหล่อที่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง35บาทเท่านั้นเออมหาลัยจะเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้น่าจะร้อนระเบิดไปแล้วมั้งฉันแม่